ไปหาซ่วมที่บ้านผู้กองไม่เจอก็เลยมาที่นี่ก็ยังไม่เจออยู่ดีแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่เจอคุณสมสุขนะไม่อย่างนั้นเนี่ยผมคงเกอร์กลับไปแน่ๆเลยเจอดิฉันจะมีประโยชน์อะไรคะดิฉันไม่ใช่ซ่วมนะคะแล้วใครว่าใช่เหรอครับดิฉันก็เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาผมเองก็ไม่ใช่เทวดามาจากที่ไหนนี่ครับคุยกันเข้าใจก็เป็นเพื่อนกันได้อะพี่พี่ส้วมไม่อยู่อ่ะพี่เขายังไม่มาเอ็งมีธุระอะไรอ่ะเอาไว้ก่อนดีกว่าพี่ถ้าไม่สะดวกที่จะพูดกันเนี่ยผมกลับก่อนก็แล้วกันนะครับผมกลับนะครับคุณคนนี้เข้ามาจีบพี่สมเหรอพี่จะบ้าไอ้ซ่าเขาจะมาจีบฉันเรื่องอะไรกันเขามาชอบซ่วมหรือเปล่าอ่ะยังไม่รู้อ่ะพี่มาทีไรนะเห็นไม่ต้องจุ๊กจิ๊กจุ๊กจิ๊กกันทุกทีอ่ะพี่อย่างเงี้ยนะมันน่าสงสัยนะพี่นะนี่ซ่าใช่เองเคยยืนอยู่เฉยๆแล้วโผล่ไปเลยนะอุ้ยแหมจะได้หายข้องใจสักทีป่ะอีกบ้านนี้ดุยังไงนี่ไรพี่มาตามหาส้มเขาเรื่องอะไรอ่ะฮะจีมันฝากจดหมายรักมาให้พี่ส้วมพี่นี่จะดูสิเอาพี่ทำไมแกอ่านได้เองอ่ะยุ่งนะนี่หยิบทรายให้มันน้อยๆหน่อยนะจ๊ะชื่นจริงแต่สมศักดิ์ขอบคุณมากนะอาจจะเรียกว่าข่าวดีก็ได้เรื่องของผู้กองหรือเปล่าคะดูคุณสนใจเรื่องของผู้กองซะเหลือเกินนะก็หรือว่าเอ็กคุณเนี่ยเอาล่ะหยุดพูดเรื่องผู้กองดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยสมศักดิ์โทรมาว่าสุชาวดีมีพฤติการน่าสงสัยให้เราคอยติดตามถ้าอย่างนั้นหนูขอจัดการเองค่ะคุณคงลืมไปแล้วว่ายายสุชาวดีเนี่ยพิศส่งรายการแค่ไหนหนูส้มน่าว่าหนูส้มอย่าเสี่ยงดีกว่านะเราจะให้สงครามติดตามดูให้แน่ใจเพราะตอนนี้เรายังทำอะไรตีขาไม่ได้เราต้องรู้ลังผลิตยาเสพติดของมันให้ได้ซะก่อนถ้าเรารู้อะไรแน่แล้วเราจะเริ่มลงมือเลยแต่ที่ผลิตยาเสพติดจะต้องมีอยู่ในโรงงานนั้นแน่เลยนะครับผมเคยเข้าไปค้นทีหนึ่งแล้วแต่ไม่เห็นเจออะไรห้องลับอะไรนะส้มคือณทวนจำได้ไหมคะวันนั้นที่เราติดฝนด้วยกันแล้วหนูไปขอมันเข้าห้องน้ำแล้วในนั้นนะคะหนูไปเจอช่องที่ดูแล้วเหมือนจะเป็นทางเดินหรือห้องลับอะไรสักอย่างอยู่หลังห้องน้ำนั่นนะคะแล้วทำไมคุณเพิ่งมาบอกตอนนี้แหมก็ฉันจะไปรู้ได้ไงตอนนั้นว่าณทวนคือใครก็นึกว่าคนขายไข่ปิ้งธรรมดามิ้นหน้าถึงได้รอดหูรอดตาไปได้เอาล่ะเรามาวางแผนกันใหม่ว่าทำไงถึงจะรู้ที่ซ่อนของผู้กองในบุรุษแล้วจับตัวพวกนั้นได้พร้อมทั้งหลักฐานไปซ่อนไปช่วยคุณให้ได้
ถึงได้พูดเป็นอะไรไปนะเฮ้ยทะเลยเป็นไงบ้างวะสงสัยท่านจะเพี้ยนบ้างพี่เห็นนั่งซึมลูกเดียวอย่างนี้มันต้องเป็นธาตุจนตายเว้ยอะช่วยมันหามไปขึ้นรถเว้ยไปเดี๋ยวก่อนไอ้นี่ทำเงินได้มหาศาลได้เวลานี้เราก็ผลิตเองได้แล้วแล้วคราวเนี่ยเราก็ได้เงินมาโดยไม่ต้องเสียของแม้แต่น้อยสักวันหนึ่งพวกแกจะโดนหักหลังเขามั่งผู้กองผู้กองก็รู้อยู่ว่าผมเนี่ยติดต่อกับท่านผู้มีอิทธิพลท่านใดผู้กองผมว่าผู้กองมาร่วมมือกับผมดีกว่ารับรองว่าจะไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นรู้สึกสัญญาว่าจะพาผู้กองไปรักษานะคะรักษาได้ไงถ้าใครเขารู้ว่าตำรวจติดยาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้างั้นผมจะทนอยู่ในสภาพนี้ได้ยังไงผมคงฆ่าตัวตายอ๋อข้อนั้นผู้กองไม่ต้องเป็นห่วงเมื่อผู้กองอยากเมื่อไหร่เรามีของเหลือเฟือให้แล้วผมก็จะหาเข็มฉีดยาใหม่ๆที่ไม่ปะปนกับใครผู้กองจะได้สบายใจไม่ติดเองHa ha 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 ha